ยุคนั้นก็เป็นข่าวที่เป็นไวรัลเยอะๆแล้วทุกคนก็ยังทุกวันนี้ผมยังต้องตอบคำถามนี้อยู่ทุกวันมันจะมียุคหนึ่งเขาเรียกว่ายุคเว็บประมูลพวกนี้เขาจะเป็นพวกตัวปั่นก็จะแบบว่ามาปั่นข่าวว่าเราเป็นผู้หญิงเราไปออกตี10เราไปผ่าตัดกล่องเสียงคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตลกดีสำหรับเราอะไรเงี้ยแสดงว่ารอยสักกับเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็พยายามทำให้มันดูโหดขึ้นแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเดิมคือยุคนั้นเนี่ยต้องเท้าความไปก่อนเพราะว่ายุคที่ผมอยู่คือยุคดนตรียุคของอีโมดนตรีอีโมเนี่ยเราก็จะทำผมเป๋บางทีเราจะมีแต่งหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบว่าคำว่าเด็กอีโมเนี่ยมันจะใกล้ๆแบบว่าเป็น transgender เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบผู้หญิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ